สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่กันในเกม Devil May Cry นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์ตู้กาชาของนีโรมืออัญเชิญปีศาจนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะดูรายละเอียดของตู้กาชานะครับก็มีเพื่อนๆถามว่าทำไมผมทำคลิปช้าจังก็คืออัพดึกอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับก็จะทำคลิปเนี่ยหลังเลิกงานนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนเลิกงานไวไม่มีงานเยอะเนี่ยก็ทำคลิปเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนงานเยอะเลิกช้าก็จะทำคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยผมจะต้องหารายละเอียดแล้วก็เขียนรายละเอียดให้ชัวร์ก่อนนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลที่มันผิดพลาดหรือว่าไม่ครบถ้วนนั่นเองนะครับก็เลยทำให้การทำคลิปมันจะช้านิดนึงนะครับส่วนการทำคลิปกับการทำช่อง YouTube เนี่ยก็ทำเป็นงานอดิเรกเฉยๆนะครับก็เรียกได้ว่าทำคลิปเพื่อแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆดูเพื่อที่จะว่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการทำอะไรบางอย่างหรือว่าในการกดตู้หรือว่าข้อมูลในเกมต่างๆอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นสำหรับคำถามเรื่องทำไมทำคลิปช้าจังก็แค่นี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตู้กาชากันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าตู้กาชาวันนี้เนี่ยมันเป็นนีโรมืออัญเชิญปีศาจรีรันนะครับตู้ไหนที่รีรันมาเนี่ยมันจะมีสเต็ปอยู่นะครับจริงๆผมอยากจะทำตั้งแต่ตู้ของเวอร์จิลผ่ามิติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผ่ามิติข้ามมิตินะครับแต่ก็ไม่มีเวลาทำนะครับก็มามีเวลาว่างของตู้นีโรนะครับสำหรับตัวสเต็ปก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามันก็จะมีบอกสเต็ป1ถึงสเต็ป5นะครับก็ใครที่อยากได้ตัวละครแล้วอยากจะประหยัดเพชรอาจจะรอตู้วนมาก็ได้นะครับเพราะว่าแป๊บเดียวเนี่ยตู้มันก็วนมาแล้วนะครับตัวละครมันมีไม่เยอะนะครับมันก็วนมาไวหน่อยเริ่มจากอะไรดีอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนีโรมืออัญเชิญปีศาจเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้ในระดับ S ธรรมดานะครับตั้งแต่กดมาเลยเนี่ยตัวสกิลทุกอย่างเราจะได้ครบหมดเลยนะครับก็คือแค่ตัว S เนี่ยเราสามารถใช้สกิลได้ทุกสกิลของตัวนีโรเลยนะครับจะไม่เหมือนกับทีสนะครับที่จะต้องอัพ 2S 2S บวกอะไรพวกนี้ถึงจะได้สกิลมาครบนะครับทีนี้ในส่วนของตัวสกิลนะครับสำหรับสกิลเนี่ยเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกพวกสกิลสไตล์กับสกิลสังหารนะครับตรงนี้เราสามารถดูได้นะฮะว่าถ้าเกิดสกิลไหนมีการใช้แรงที่สูงขึ้นมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าสกิลนี้จะต้องใช้แรงอะไรในการปลดสกิลนี้นะครับอย่าง2ทิสเนี่ยถ้าตีกอล์ฟก็อาจจะต้องใช้แรง 2S บวกหรือ 3S อะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นเลยทีนี้ในส่วนของแรงตัวนีโรมืออัญเชิญปีศาจเนี่ยมันจะเพิ่มแค่ความแรงของสกิลตัวนีโรทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มกันที่ S บวกนะครับ S บวก1 2 3 4 5 6จะมีตัวกันทั้งหมด6ตัวนะครับถ้าเกิดเราจะปลดแรงให้ถึง EX เนี่ยก็คือรวมกับตัวที่ต้องกดใช้ด้วยจะเป็น7ตัวนะครับสำหรับ S บวกนะครับจะเพิ่มดาเมจของมือปีศาจนะครับ 20% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น 2Sจะเพิ่มดาเมจเงาปีศาจ 170% นะครับไอตัวเงาปีศาจก็จะเป็นสกิลอันตินะครับที่พอกดแล้วเนี่ยมันจะมีคล้ายๆสแตนอยู่ด้านหลังของตัวนีโรนะครับถ้าเราฟันมันก็จะฟันด้วยนะครับส่วนระดับ 2S บวกก็เพิ่มดาเมจเงาปีศาจเป็น 225% นะครับแล้วก็ระดับ 3S จะมีความสามารถของถ้าโอเวอร์โหลดแล้วก็ในภาษาไทยของตัวนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าใบมีดตกนะครับจะเพิ่ม 90% แล้วก็มีฟื้นฟูมานาอีก 350% นะครับส่วน 3S บวกก็จะเพิ่มดาเมจเงาปีศาจนะครับ 280% แล้วก็แรง EX แรงสูงสุดจะเพิ่มดาเมจระเบิด 200%
แล้วก็หลังการระเบิดเนี่ยดาเมจธาตุไฟนะครับจะเพิ่มขึ้น 50% จำนวน12วินาทีนะครับต่อการระเบิด1ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งทั้ง6แหล่งของตัวนีโรอันเมืองเชิงปีศาจนะครับสำหรับตัวนีโรเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดอยากจะให้การโจมตีของเขาแรงแรงแรงเลยเนี่ยผมว่าจะต้องอัพเป็นสัก 2S หรือไม่ก็ 2S บวกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจของเงาปีศาจให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าเกิดใครมีเพชรเยอะแล้วไม่มีแผนที่จะกดตัวหน้าเนี่ยผมคงแนะนำให้กดอย่างต่ำก็จะเป็น 2S บวกนะครับเพิ่มดาเมจเงาปีศาจอีก 225% นะครับซึ่งบอกเลยว่าไอ้ดาเมจ 225% เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเกิดเราปั้นตัวนีโรมืออัญชันปีศาจแบบฟูลๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดเวทแบบฟูลๆหนังสือรูนแบบฟูลๆเนี่ยคือโหดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครมีทุนทรัพย์เยอะแน่นอนครับว่าเข้าไปถึงเอกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยมีแบบพวกเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมกดนะฮะในจำนวนที่ผมมีเพชรอยู่ 25,000 แบบนี้เนี่ยผมก็จะกดให้ได้ 2S บวกนะฮะถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะแต่ว่าถ้าเกิดได้ 3S นี่ก็ดีนะครับเพราะว่ามีความสามารถฟื้นฟูมานาอีก 350% นะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถกดใช้เงาปีศาจได้ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นสำหรับตัวนีโรมืออัญเชิญปีศาจเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวแรงอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวทีมกันนะครับสำหรับตัวทีมที่จะเล่นนีโรเนี่ยคือทีมไฟนะครับทีมไฟอ่ะสำหรับทีมไฟก็แน่นอนครับว่าตัวซับหมายเลขหนึ่งก็ตัวซับนะฮะหมายเลขหนึ่งเลดี้สปาร์กนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเวอร์จิลยามะเหนือโลกีเอ้ยไม่ใช่สิขอไปครับไม่ใช่ต้องเป็นดันเต้กัมปั้นไถ่บาปนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะผิดอ่ะแล้วก็ได้มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งสำหรับทีมตรงนี้เนี่ยจะต้องเอานีโรเริ่มต้นอันนี้เนี่ยออกนะฮะจริงๆต้องใช้ดันเต้กัมปั้นไถ่บาปนะครับแล้วก็เลดี้สปาร์คนะครับในการเพิ่มเรโซแนนซ์ทีมก็คือเพิ่มดาเมจธาตุไฟ 30% นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีดันเต้กัมปั้นไถ่บาปเนี่ยก็อาจจะใช้แบบผมก็ได้นะครับก็คือเป็นเลดี้สปาร์คแล้วก็นีโรอัศวินสืบทอดนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ว่าข้อดีของดันเต้กัมปั้นไถ่บาปเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าตัวละครดันเต้กัมปั้นไถ่บาปสามารถละลายเกาะได้นะครับแต่ว่านีโรมันไม่ได้นะครับแล้วก็เลดี้สปาร์คเนี่ยจะละลายเกาะประเภทที่เป็นสแต็กนะครับก็คือเป็นตัวเลขเยอะๆเป็นช่องเยอะๆแบบนั้นนะครับก็อันนี้จะละลายได้ดีกว่าแต่ส่วนดันเต้กัมปั้นไถ่บาปจะละลายเป็นเกราะประเภทหลอดขาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีดันเต้กัมปั้นไถ่บาปก็เอาดันเต้กัมปั้นไถ่บาปมาแทนอัศวินสืบทอดแล้วก็คู่กับเลดี้สปาร์คไปนะครับส่วนการ์ดเวทของทั้ง2ตัวที่เป็นซับเนี่ยเราก็ใส่เป็นการ์ดซับนะครับก็คือจะมีเบวูฟกับนีมานะครับก็ไปเลือกใส่กันได้เลยนะครับสำหรับเลดี้สปาร์คเนี่ยผมอาจจะแนะนำให้ใส่เป็นไอ้นี่นะฮะเบวูฟเพราะว่าตัวเลดี้สปาร์คจะไปคอมโบกด QTE กับตัวนีโรมืออัญเชิญปีศาจนะครับก็ทำให้ตัวนีโรเนี่ยเพิ่มดาเมจธาตุไฟจากเซตการ์ดสายซับของเลดี้สปาร์คไปอีกนะครับสำหรับทีมก็น่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องทีมที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรละสำหรับในรอบนี้มีชุดคอตูมน่าจะเป็นชุดใหม่นะเพราะเมื่อกี้ผมลองไปเช็คในสมุดภาพแล้วมันไม่มีนะครับนี่นะฮะสะสมเติมสะสมใช้นะครับก็ชุดนี้นะฮะนี่นะครับชุดนี้นะครับแต่แปลกก็ผมหาชุดในภาพสไตล์ไม่เจอนะฮะชุดนี้เนี่ยแน่นอนว่าสะสมเติมสะสมใช้นะครับก็ถ้าเราต้องการชุดนี้เราต้องสะสมเพชรนะครับ 18,200 เพชร
หรือตีเป็นเงินนะครับก็ราวๆประมาณสัก 8,000 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นเลขกลมๆเลยนะฮะ 8,000 บาทถึงจะได้ชุดคอสตูมชุดนี้นะครับที่เหลือก็หมดแล้วนะฮะสำหรับแพ็กเกจของตัวนีโรอ่ะเนี่ยผมพาไปดูเลยสมุดภาพแล้วก็รูปลักษณ์สไตล์นะฮะไม่ใช่เนี่ยนีโรมันจะอยู่ข้างล่างเลยครับเนี่ยเป็นนีโรแล้วนีโรที่เราเห็นในคลิปเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ชุดนี้นะฮะเนี่ยมันคนละชุดกันแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดอันเก่าดูยังไงมันก็ไม่ใช่ชุดที่สะสมรอบนี้นะครับจริงๆผมก็อยากกดนะแต่ว่าเพิ่งเติมเกมเครื่องบินเอสออนไลน์ไปนะฮะเนี่ยชุดมันไม่ใช่นะฮะอยากผมจริงๆผมก็อยากเห็นชุดเหมือนกันนะแต่เสียดายที่ว่าไม่มีตัวถ้ามีตัวมันก็ยังเข้าไปดูได้อ้อเดี๋ยวผมให้รุ่นน้องผมอ่อนตัวแล้วก็ให้น้องมันแชร์จอให้ดูก็ได้นี่นะโอเคสำหรับรายละเอียดของตู้กาชาในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวข้างตู้ก็เป็นกำปั้นไถ่บาปนะครับแล้วก็อาวุธก็แน่นอนครับว่ามันจะต้องเป็นอาวุธของตู้ตอนนี้นะครับก็คือดาบของนีโรนะครับแล้วก็หมัดของดันเต้หมัดประจำตัวนะครับรายละเอียดต่างๆก็น่าจะครบแล้วนะครับถ้าเกิดมีตรงไหนขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานีโรมืออัญเชิญปีศาจก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ